สวัสดีครับตอนนี้ผมก็มานะครับดูนะดอยคำโลโก้ของดอยคำก็เป็นสินค้าจากเมืองหนาวนะครับสู่ทั่วประเทศก็เป็นโครงการหลวงนะครับที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9คงดำริแล้วก็ได้ทำโครงการนี้เอาไว้นะครับเป็นอยากให้ประเทศไทยเราเป็นครัวโลกนะครับก็สามารถที่จะผลิตได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่นะฮะแล้วก็ลูกบวยลูกท้อนะครับเยอะแยะเลยนะแล้วก็นมอัดเม็ดนมผงนมอะไรเยอะแยะนะครับวันนี้ผมมานี่ครับดอยคำน้ำมะเขือเทศนะครับ 99% นะครับก็ไม่ใส่วัตถุกันเสียนะครับไม่มีไม่เจือสีไม่แต่งกลิ่นนะครับนี่ด้านข้างเขาก็มีนี่นะครับก็จะมีอะไรนะประโยชน์นะเป็นมันมีวิตามินเอนะครับช่วยถนอมสายตาทำให้ดวงตาเรามองเห็นได้ชัดนะครับก็มีความเจริญเติบโตของร่างกายด้วยนะครับมีฮาลานด้วยนะครับมีฮาลานแล้วก็มีบาร์โค้ด QRD ด้วยแล้วก็มีตำแหน่งที่โรงงานถือว่าลองหาทานกันดูนะครับก็อันนี้คือเป็นน้ำมะเขือเทศเพียวๆเลยนะ 99% ก็ประมาณ17บาทนะครับแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็ถ้าเป็นกระเจี๊ยบก็13บาทแล้วแต่ถ้ามักผลไม้ต่างๆนะก็ลดราคาไปลดไปอันนี้ก็คงจะเพียวๆนะคงจะเนี่ย17บาทก็ถือว่าโอเคหาซื้อได้ตามท้องตลาดเลยนะครับก็บำรุงรักษาสายตาด้วยนะครับนี่จะมีน้ำมะเขือเทศ 99.15% แล้วก็มีแคลเซียม 0.43% มีคอลลาเจนนะครับมันถึงว่าตามข้อต่างๆก็จะทำให้เราดีขึ้นสำหรับผู้อายุมากๆนะมันไปรักษาข้อกระดูกต่างๆนะคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีไลโคปีนนะวิตามินซีวิตามินเอนะครับมีข้อมูลด้วยนะสำหรับคนที่แพ้อาหารนะครับเช่นว่ามีคอลลาเจนจากปลาทะเลก็คนไหนแพ้ก็หยุดซะนะครับเราหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ด้วยนะครับเวลารักษานี่เดินล่างของเขาอย่างนี้สระแบบนี้นะครับกลับด้านหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรเอามาดูฝั่งนี้ก็วันผลิตนะครับมองเห็นนะมีหลอดมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองรีวิวดูนะครับต้องกินดูว่าเพียวๆหรือเปล่านี่นะครับนี่แป๊บนี่จับที่ปลายก็ได้ที่หลอดก็ได้แล้วแทนนะครับไม่ต้องสันทัดอะไรมากนี่ภาพนี้ไว้ตกแต่งนะครับสวยงามจริงวิตามิน A C เยอะแยะอ่ะเจาะแล้วนะครับบางคนชอบแบบเย็นนะบางคนที่ไม่ชอบเย็นก็ธรรมดาก็ได้นะครับถือว่ากลมกล่อมโหเพียวๆเลยนะแล้วก็จะมีลักษณะแบบถ้าคุณกินเพียวๆนี่หมายถึงลักษณะจะมีแบบขื่นเล็กน้อยแล้วก็เปรี้ยวเล็กน้อยก็คือวิตามินซีด้วยไงแล้วมีคอลลาเจนด้วยก็เหมือนกับเรากินมะเขือเทศปั่นนะครับแต่ว่านี่มันเฉพาะน้ำเพียวๆเลยนะครับถ้าใครเคยกินซอสมะเขือเทศนะแต่ว่านี่เป็นน้ำไม่ต้องเป็นแบบกวนจนเป็นซอสนะฮะโอเคนะอร่อยดีเหมือนกันสำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับแล้วคนก็ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับก็หาทานก็คือรักษาการดวงตาของเราก็ได้ชัดเจนขึ้นดวงตาเหมาะไอ้ก็ได้บำรุงรักษาด้วยไอ้สายตานะฮะขับรถได้ปี๊ดเลยนะครับอร่อยก็อย่าลืมครับยี่ห้อดอยคำนะจากโครงการหลวงมั่นใจสินค้าก็
หาซื้อหาทานกันดูแล้วก็หาข้อมูลต่างๆสามารถมาขายได้ที่ร้านของเราก็ได้นะครับแล้วก็ช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วยครับลองเอามาทานดูนะครับก็ถือว่าเป็นการแปรรูปครับสินค้าจากผักมะเขือเทศนะครับกลายเป็นน้ำใครจะไปคิดนะครับว่าเอาผักมาเป็นนี่ครับเป็นใส่ในกล่องแล้วน้ำดื่มลดความกระหายได้นะอย่าลืมครับกด Subscribe ติดตามผลงานทาง YouTube นะครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อแล้วต่อด้วยนะครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งนะครับคุณจะไม่พลาดคลิปครั้งต่อไปขอบคุณครับที่ติดตามขณะนี้คลิป YouTube ผมก็เกิน 10,000 Subscribe แล้วนะครับก็ขอขอบคุณที่คนทุกคนให้ความร่วมมือทุกคนชอบในผลงานนะครับผมก็ทำคนเดียวนะผมไม่ได้ตัดต่อวิดีโอเลยนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างนะเหตุคิดอะไรก็ทำอย่างนั้นเลยไม่ได้มีเวลาว่างที่จะตัดต่อวิดีโอทั้งที่ทำได้นะต้องผมเดินทางไปนู่นไปนี่ครับไม่ได้มีคอมพิวเตอร์นะก็ใช้โทรศัพท์อย่างเดียวในการถ่ายคลิปนะก็คลิปนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบาย